เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์ครัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123ตรีชวาสยามสปาครีมไทยเฮอร์เบลคอสมาซูติคอลเวชสำอางมาตรฐานประสานคุณค่าสมุนไพรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain กับผมบันพินภัทรรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับบอลอยู่ที่ SF World Cinema นะครับซึ่งได้มีการจัดงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง The Cape นางนอนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกท่านนั้นรอคอยกันเลยทีเดียวเป็นภารกิจถ้ำหลวงนะครับที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับสิ้นสุดการรอคอย The Cape นางนอนเปิดรอบกาล่าพรีเมียร์ภารกิจถ้ำหลวงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนภาพยนตร์ที่ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์จริงที่สะกดคนทั้งโลกกับภารกิจช่วย13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายมาถ่ายทอดในอีกมุมมองที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา Central World The Warner Picture บริษัทผลิตภาพยนตร์เจ้าของรางวัลการันตีมากมายโดยทอมวอลเลอร์จัดรอบกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ไทยที่ถูกจับตามอง The Cape นางนอนงานนี้ผู้กำกับทอมวอลเลอร์นำทีมเหล่านักแสดงโปรดิวเซอร์และจิมวอลนี่ฮีโร่นักดำน้ำชาวเบลเยียมที่มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้และนักแสดงชาวไทยอีกมากมายอาทิเช่นแม็กกี้อาภาและเบสเอกวัตรร่วมตีแผ่ภารกิจถ้ำหลวงณสกายล็อบบี้ SF World Cinema Central Worldภายในงานยังมีความพิเศษอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเบื้องหลังอุปกรณ์การถ่ายทำอุปกรณ์การช่วยชีวิตในถ้ำมาโชว์ในงานให้ผู้ที่มาร่วมงานนั้นได้ชมกันอีกด้วยสามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ21พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ยากครับยากเหมือนมีเวลาสัก2ชั่วโมงไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังจริงยากแค่ไหนหนังก็ทำออกมายากเหมือนกันจริงอ๋อใช่ว่า actually จริงๆแล้วคือภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนแรกที่เราสร้างกันเนี่ยเราคิดว่าคือทอมเขาจุดประกายมาจากความที่ว่าเขาไปเจอสตอรี่ของอันซังฮีโร่ที่เขาอยากจะเล่ามากๆแล้วก็ณวันนั้นเรารู้ว่ามันยากเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างมันก็มีหลายรูปแบบอะนะคะมีทั้งแบบว่าแบบที่เราคิดว่าจะมีแบบที่เราไม่คิดว่าจะมีมันก็สะดุดมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เราก็ยังสะดุดกันอยู่เนาะคือจริงๆแล้วที่ผมรู้สึกว่าเรารอดเพราะว่าเรามีทีมงานแล้วก็มีนักแสดงที่เจ๋งมากๆครับก็ดูงานนี้สิครับก็มีทั้งดาราไทยแล้วก็มีคนต่างชาติที่มาร่วมงานกับเราครับผมรู้สึกว่าฝีมือแข็งแรงหมดเลยก็คือหนังมันออกมาดีครับผมก็ภูมิใจในเรื่องนี้ครับโหยากมากอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เริ่มยังไงจบยังไงมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงให้มันน่าสนใจดังนั้นสตอรี่ที่เราเลือกมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองที่พิเศษคือมุมมองของคนที่มีส่วนเข้าไปร่วมในการช่วยในครั้งนี้โดยตรงดังนั้นการดูเรื่องนี้อีกครั้งนึงมันจะเหมือนแบบว่าเราต้องการให้คนดูรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในครั้งนั้นอีกครั้งนึงแล้วก็ให้ได้นึกถึงว่าวันนั้นเนี่ยเราเคยรู้สึกยังไงแต่ว่ามาฟังเรื่องนี้ผ่านสายตาของคนที่เขาประสบเองมาดูประสบการณ์ของเขาว่าเขาเจออะไรบ้างเหมือนกับที่เราได้ยินมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะทำให้เกิดความรู้สึกที่แบบว่ามันเหมือนเดจาวูในหลายๆฉากที่แบบเอ้ยเราจำอันนี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อ13หมูป่านั้นติดอยู่ในถ้ำหลวงนั่นเองและมีหน่วยอาสานะครับจากทั่วประเทศทั่วโลกเลยมาช่วยเหลือให้เขานั้นได้ปลอดภัยนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันเลยนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Cape นางนอน21พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM Entertain กับผมบันเตนภัทรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเซอร์ครัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ G Ultimate ที่รักเวดดิ้งสตูดิโอตรีชวาสยามสปาครีมครั้งหน้าบอลจะไปอัปเดตข่าวสารที่ไหนนั้นต้องติดตามกันเลยสำหรับวันนี้บอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ